าโชว์คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาโชว์วันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับเคยมีการพูดแล้วก็หยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วในรายการแต่ว่ามันยังมีคำถามอีกมากมายที่พี่น้องประชาชนนั้นยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของผัวเมียแบบนี้นะครับกับประเด็นผัวเมียละเหียดใจนะครับกฎหมายมีการครอบคลุมยังไงหรือว่ามีสิทธิอะไรที่จะช่วยเหลือนะแล้วระหว่างสามีแล้วก็ภรรยากันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายสาโรจน์จันทรศิรินะครับประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลกคนนี้คนเดิมเลยตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเลยไหมคุณเริ่มคำถามแรกขอที่ดิฉันก่อนนะคะคุณภูผาขาเป็นสามีภรรยาการถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนสมรสถือว่าสามีเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของภรรยาไหมคะคุณทนายถ้าในทางพฤตินัยทางการอยู่กันเนี่ยนะครับส่วนมากจะคิดว่าเป็นสมบัติกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นเค้าเรียกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีเท่าเทียมกันเอาเป็นว่าผมก็มีหัวใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะแบบว่าบรรดาสามีต่างๆเขาก็เอ้ยเขาก็มีจิตมีหัวใจเขาก็สามารถที่จะแบบอาจจะไปแบบชื่นชอบใครได้บ้างไม่ได้หรอเพราะว่าคุณจดทะเบียนสมรสกับดิฉันแล้วปัญหาที่เจอในยุคสมัยนี้ เรื่องสามีภรรยานี่คืออะไรมากที่สุดคะท่านความรุนแรงทางครอบครัวที่เกี่ยวกับความหึงหวงอันนี้น่ากลัวมากเราเจอข่าวกันบ่อยถึงขั้นฆ่ากันตายใช่ครับผู้หญิงหึงหวงผู้ชายเนี่ยมันก็แค่ใช้คำพูดแบบด่าทอใช่ทำร้ายร่างกายเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าผู้ชายหึงหวงนี่มันถึงชีวิตอะรุนแรงใช่ไหมครับที่เราเจอข่าวใช่ถึงกับฆ่าแกงกันเลยอย่างนั้นครับทีนี้สิ่งที่หลังจากมีความรุนแรงแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอันนี้โทษหนักมากนะครับโทษหนักมากแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสามีทำร้ายภรรยาหรือภรรยาทำร้ายสามีไม่ใช่แค่นั้นพ่อแม่ทำร้ายลูกทำร้ายพ่อแม่ก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวและอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือลูกติดสามีลูกติดภรรยาสมมติว่าคุณภูผามีลูกติดมาดิฉันไปทำร้ายลูกเลี้ยงดิฉันมีความผิดไหมคะมีความผิดอยู่แล้วอันนั้นชัดเจนนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายจะบาดเจ็บธรรมดาหรือสาหัสหรือพยายามฆ่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติการครั้งที่แล้วมีคำถามจากทางบ้านส่งมาแต่เราถามไม่ทันไม่ใช่คำถามของคุณเองใช่ไหมไม่ใช่ คำถามจากบ้านจริงแต่ผมขอถามเป็นประเด็นแรกเลยการสำหรับ คนที่เลิกลากันไปคือไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะเขาบอกมาว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลิกลากันไปแต่ว่าลูกติดเอาง่ายมีลูกติดไปอยู่กับผู้หญิงฝั่งผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยใครจะมาชอบเมียฉันไม่ได้ตามรังควานตามราวีหึงหวง อย่างนี้คือยังไงดีครับเป็นความรุนแรงในครอบครัวถ้าถึงทำร้ายร่างกายก็มีความผิดข้อหาทำร้ายร่างกายครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างนี้เขาสามารถที่จะฟ้องร้องอะไรได้บ้างสำหรับตัวภรรยาเองก็คือในเรื่องของทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเหมือนกันอันนี้นะครับรู้สึกหลังจากผมจำไม่ได้ว่ากฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีมาหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วแล้วก็จะถูกแจ้งข้อหานี้กันเยอะนะครับอันนั้นคือเมื่อก่อนมันแค่ทำร้ายร่างกายครับปรับเดี๋ยวนี้นี่พอเอาความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายนี้ไปจับขึ้นมาเนี่ยโทษมันแรงติดคุกติดตารางเยอะแต่คนก็ชอบอ้างยอมความไม่ได้ด้วยอ้างเวลาทะเลาะกันเนี่ยจะใช้คำว่าคุณอย่ามายุ่งเพราะผมจะทำร้ายเมียคุณอย่ามายุ่งมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวอย่างนี้ก็คือไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้ครับเรื่องการจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้สิทธิ์ทำร้ายนะเขาไม่ใช่ให้สิทธิ์ว่าไปห้ามไปกำหนดขอบเขตไว้ไม่ให้ครับไม่ได้เลยสามารถทำอะไรกับคนคนนี้ก็ได้ไม่ได้ว่าไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งการทำร้ายร่างกายในจำไว้นะครับเป็นเหตุฟ้องหย่าได้อ๋อสามารถทำไปฟ้องหย่าได้คุณภูผาซ้อมในชั้นนี้ฉันสามารถฟ้องหย่าได้เพราะทำร้ายจิตใจใช่ไอ้ทำร้ายร่างกายฟ้องได้แต่ทำร้ายจิตใจล่ะคะข่มขู่ดิฉันคุณสินันคุณห้ามพูดนะว่าผมมามีเมียน้อยเพราะข่มขู่ได้คำพูดคุณต้องรับได้ที่ฉันที่ผมไปมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องรับได้นะข่มขู่จิตใจแบบนี้ทำยังไงดีคะคุณนายการที่ไปมีภรรยาอื่นเนี่ยนะครับที่เรียกกันว่าเมียน้อยก็เป็นเหตุฟ้องหย่าได้นะครับแล้วก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหญิงอื่นได้อีก
ค่ะแล้วภาษากฎหมายจริงๆมือที่3นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเรียกว่าชู้หรือเรียกว่ากิ๊กคะคุณทนายภาษาใหม่ก็น่ารักดีคือกิ๊กกิ๊กกิ๊กน่ารักไหมล่ะมีกิ๊กไม่น่ารักเลยทีนี้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยผมอยากให้ใส่ใจกันนิดนึงเวลาเกิดทำร้ายร่างกายกันเนี่ยต้องไปแจ้งความไปตรวจร่างกายให้เป็นหลักฐานไว้ลงบันทึกประจำวันแล้วไปโรงพยาบาลให้เรียบร้อยใช่คือเอาให้ชัดเจนให้ชัดเจนว่ามีพฤติการอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่วายุให้ทะเลาะกันนะแต่ไปทำให้เป็นหลักฐานเผื่อว่าวันหนึ่งไม่ไหวแล้วจะได้เอาเนี้ยมาเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ใช่ไม่เคยแบบไปเขาเรียกว่าแจ้งความไว้เลยอยู่ดีๆมีเกิดเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาแล้วมาพูดว่าเอ้ยเขาเคยทำอย่างงู้นทำอย่างนี้กับฉันมันไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานใช่เขามีการอ้างขึ้นมาได้เพราะกฎหมายต้องอาศัยหลักฐานค่ะนะครับต้องอาศัยหลักฐานถ้าสมมติว่าดิฉันมีหลักฐานคุณภูผานอกใจดิฉันมีเด็กในสังกัดดิฉันสามารถทำลายร่างกายเด็กในสังกัดคุณภูผานได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายคุณทำอย่างนั้นไม่ได้สามีดิฉันแต่มันมีเขาเรียกอะไรเพื่อเกียรติยศของตัวเองอ่ะรักษาศักดิ์ศรีเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยนะครับถ้าไปพบคุณภูผานอนอยู่กับหญิงอื่นอย่างเงี้ยทำร้ายได้เลยทำร้ายหญิงอื่นแต่ว่าทำร้ายคุณผมขอดึงกลับมาในฝั่งของผู้ชายกันยังไงคะคุณจะสู้ไหวไหมแอบติด GPS ไว้ในรถคุณติด GPS ไว้เลยภรรยาผมเนี่ยแอบเอาแบบว่า GPS เนี่ยมาติดไว้ในรถผมครับรู้หมดเลยแบบว่าผมไปไหนไปโรงแรมไหนไปทำอะไรอยู่กับใครแอบดักฟังเสียงเพราะว่าตอนนี้ GPS สามารถบอกได้ทุกอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าล้ำเส้นผมไหมในเรื่องของสิทธิล้ำเมิดไหมฮะก็ไม่นะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับตบมือดังๆคุณตบมือดังมากนะติดได้เลยฉันสามารถทำได้เอาจริงเหรอคะไม่สามารถติดได้ด้วยคุณโปร่งใสคุณจะกลัวอะไรถ้าคุณไม่มีเดี๋ยวคุณจะกลัวอะไรเวลาที่เราเนี่ยมีรถสักคันเขาเรียกใช้สิทธิ์ของตัวเองตามสมควรเล็กๆน้อยๆหอมปากตรงนี้ก็อ้างเพื่อความปลอดภัยของสามีเวลาไปอยู่ไหนจะได้รู้ก็เป็นห่วงคุณผู้ชายครับคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณมันไม่สามารถที่จะอ้างได้นะเรื่องนี้นะนี่ก็คือคำถามจากทางบ้านเหมือนกันเพราะว่าจะเกิดเหตุที่ว่ามีการแอบติด GPS เขาจะมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาใช่แต่เดี๋ยวลืมนะกฎหมายเขาบอกว่าไงรู้ไหมสามีภรรยาคือบุคคลคนเดียวกับตามกฎหมายเห็นไหมคนเดียวกันคุณไปทำอีกฝ่ายหนึ่งไปทำอะไรอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับรู้ด้วยอะไรด้วยอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าคุณภูผามาบอกดิฉันดีๆว่าคุณขอมีเล็กมีน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วดิฉันต้องยอมหรือไม่ยอมดีคะเขามาขอดีๆถ้าคุณรักผมคุณต้องยอมทำยังไงคือถ้าตามกฎหมายแล้วมันไม่ได้หรอกไม่ได้แต่มันอยู่ที่ความยินยอมของทั้งสองฝ่ายแต่อย่างวันนี้ยอมแต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วใช่ยังไงก็คือผิดคือพอวันข้างหน้าอยากจะเอาผิดได้มาอ้างว่าเอ้ยยอมมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ไม่ยอมละเลิกโมคะทำไมผมรู้สึกว่าทางฝั่งของสามีเนี่ย จะดูแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะอยู่อย่างเงี้ยฮะอย่างนี้คือในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของสิทธิต่างๆของสามีถ้าสมมติทางฝั่งของภรรยาบ้างแอบไปมีผู้ชายอื่นกันบ้างผมก็สามารถที่จะร้องเรียนใช่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแล้วถ้าอันนี้เป็นสามีภรรยาอีกหนึ่งคือมือที่สามไอ้บุคคลที่สามมีเหมือนกันนะคะคุณทนายไม่ได้มีแต่ในหนังในละครมาเรียกร้องข้อเสียหายจากเมียหลวงคูณมาเป็นเล็กเป็นเมียน้อยสามีดิฉันมาเรียกค่าเสียหายกับเมียหลวงอะคุณไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ดิฉันต้องทำยังไงดำเนินคดีเลยไหมคะฟ้องได้ครับมาเรียกเงินเรียกทองจากดิฉันน่ะเราต้องฟ้องเรียกเงินเรียกทองได้แต่จำไว้นะครับกฎหมายจะคุ้มครองสามีหรือภรรยาเนี่ยอย่างสามีไปมีกิ๊กภรรยาไปมีกิ๊กจะฟ้องกิ๊กหรือจะฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือไปเห็นเขานอนกันอยู่บนเตียงแล้วไปทำร้ายเขานะครับถึงตายเลยอะไรเงี้ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของสามีภรรยาครับกฎหมายจะคุ้มครองได้กรณีเดียวคืออะไรคะคุณต้องจดทะเบียนสมรสกันอันนี้สำคัญมากต้องมีหลักฐานลายเซ็นถ้าไม่ใช่สามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายกฎหมายไม่คุ้มครองนะไม่คุ้มครองนะไม่คุ้มครองนะเพราะฉะนั้นจดทะเบียนค่ะคุณภูผาได้หรอปลอดภัยค่ะคุณถ้าสมมติอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องที่หลายๆคนมองว่าการประจานเนี่ยเป็นสิ่งที่เมียน้อยสมควรที่จะได้รับแล้วป
ไปเจอที่โรงแรมแอบถ่ายคลิปถ่ายเลยจงๆนี่แหละเปิดประตูมาแบบนี่ไงเมียน้อยดูแบบเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยคุณแย่งแฟนฉันอย่างงี้อย่างงี้เขายังไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะอย่างนี้คือเขาสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้ไหมหนึ่งคือภรรยาอาจจะมีโดนข้อหาหมิ่นประมาทครับแล้วก็ผิดพรบ.คอมอ๋อถ้าอย่างงั้นให้เขาใส่เสื้อผ้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถ่ายคลิปได้ไหมคะไม่นี่ไม่หมิ่นนะคะก็ตัดต่อดิตัดต่อแต่จริงๆมันเป็นเรื่องบางครั้งเนี่ยเวลาเอาไปประจานไปเลยมันผิดข้อหาหมิ่นประมาทอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้องอ้อมถึงแม้เป็นเรื่องจริงก็เถอะนี่มันไม่ใช่เรื่องของการอะไรรักษาสิทธิของตัวเองเพื่อศักดิ์ศรีตัวเองไม่ใช่เป็นประจานเหมือนเราไปประจานเขาไปทำให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่โพสต์แล้วเอาไปแจ้งความเลยได้ไหมคะนั่นแหละคือหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีแต่ไม่กฎหมายไม่ให้เราเนี่ยเอาใครไปประจานไปดูหมิ่นใครกฎหมายไม่รองรับตรงนั้นแต่เอาไปเป็นหลักฐานเพื่อฟ้องหย่าฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรได้เพราะฉะนั้นเก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีดีกว่าใช่ในเรื่องของทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันมีหลายคนหลายครอบครัวที่เกิดอย่างเช่นว่ามีมือที่3เข้ามาคือกิ๊กของสามีแต่ว่าเห็นว่ามันมีเยอะเขาเรียกว่ามีรถมีบ้านมีทุกอย่างพยายามที่จะเอาสิ่งของเหล่านี้มาเป็นของฝั่งตัวเองสามารถทำได้ไหมมันก็เป็นสินสมรสอยู่แล้วมันคือสินสมรสของคนสองคนคือสามีภรรยาคุณมือที่สามเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมาร้องเรียกว่ารถอยู่ทั้งฝั่งสามีของฉัน เป็นคนของฉันฉันสามารถขับไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของสินสมรสระหว่างสองคนสินสมรสเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรสปั้งแล้วว่ามีอะไรบ้างพอได้ไอมาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยก็คือสินสมรสมันก็จะถูกแยกเรื่องสินส่วนตัวสินเดิมอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่พ่อแม่ให้มาได้มาทางมรดกหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยอันนั้นก็ถือเป็นสินส่วนตัวเพราะว่าเป็นมรดกตกทอดเป็นมรดกตกทอดมีเรื่องราวเล็กๆจากทางบ้านอีกแล้วใช่ไหมใช่มีเรื่องราวนะคะที่ส่งมาค่ะสมมุติว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ประจานคุณภูผาเลยไม่ได้ประจานเด็กใหม่คุณภูผาดิฉันแค่เขียนลอยๆพูดลอยๆติดป้ายประกาศลอยๆผู้หญิงอักษรอ่างที่ทำงานอันนี้เป็นการโพสต์แบบนี้มาเป็นชู้กับสามีของคนนี้อักษรนี้ดิฉันพูดลอยๆแค่นี้ดิฉันผิดไหมคะคือถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราพูดลอยๆไปนะหมายถึงเขาผิดคือลอยๆไปแบบว่าเลี้ยวซ้ายไปที่ทำงานชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมคือไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกแต่ทำให้หมายถึงเขาอะไม่อักษรกอไก่ฝ่ายบริหารทำงานที่นี่เนี่ยเขารู้เลยนะแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าหมายถึงเขาก็ไม่มีความผิดครับอาจจะเป็นการแต่ถ้าใครดูแล้วเข้าใจเลยหน้าตาอย่างนี้เหลี่ยมๆผมทรงม้านะชอบใส่เสื้อทรงไทยทำงานอยู่ที่นี่ตำแหน่งนี้แผนกนี้อย่างเงี้ยรู้เลยแล้วคุณด้วยอ่ะเป็นคนที่แบบจงแจ้งจงแจ้งชัดเจนคนก็จะรู้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นสำหรับไปเจอเสื้อผ้าผู้หญิงในบ้านแล้วคิดเองเองขึ้นมาเลยว่าอุ๊ยนี่คุณมีมือที่3แล้วฉันจะต้องแบบว่าไปคือไม่ยอมอ่ะไปฟ้องร้องไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยแค่เสื้อผ้าผู้หญิงสามารถพิสูจน์อะไรได้ไหมครับเรื่องนี้พิสูจน์ได้ไหมว่าเป็นเสื้อผ้าใครตรวจ DNA ไม่ใช่เห็นเสื้อผ้าแล้วลืมไปว่าไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วเสื้อผ้าตัวเองหรือเปล่าเสื้อผ้าคุณเองตอนสมัยเมื่อ4ปีที่แล้วหุ่นยังดีอยู่นี่ไงใช่ไหมเพราะนั้นต้องจำเสื้อผ้าตัวเองให้ดีคือถ้าเจอเสื้อผ้าของผู้หญิงเนี่ยหรือไปเจอชุดชั้นในหรือคาดการณ์ได้แล้วว่ามีผู้หญิงเข้ามาในบ้านแล้วแต่เราไม่รู้ว่าใครนะครับแต่มันก็ต้องพิสูจน์ในหลายๆอย่างเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่จะไปพิสูจน์ได้ว่าเขามีหญิงอื่นนะครับเอ๊ะพูดไปมีแต่หญิงอื่นมีแต่หญิงอื่นหญิงไม่มีชายอื่นมั้งเลยว่าชายอื่นต้องเป็นหญิงอื่นมากกว่าค่ะชายอื่นนี่มีน้อยนะดิฉันคิดว่าผมว่าในที่ทำงานเราถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่ภริยาของตัวเองเนี่ยนี่มันเป็นเหตุฟ้องหย่าได้แต่ทีนี้บางคนเนี่ยไอ้เรื่องของเหตุฟ้องหย่าเนี่ยมันต้องดูว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายไปมีหญิงอื่นปุ๊บเป็นเหตุฟ้องหย่าแล้วผู้ชายมาฟ้องหย่าผู้หญิงไม่ใช่นะผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายฟ้องหย่าไม่ใช่ผู้ชายบอกเอ้ยผมมีผู้หญิงอื่นแล้วผมทิ้งร้างคุณไป2ปีแล้วขอฟ้องหย่า
ผู้ชายจะอ้างเหตุนั้นไม่ได้แต่ก็มีฝ่ายหญิงไงครับที่ยื้อในเมื่อเธอไม่มามีความสุขกับฉันเธอไปมีความสุขกับคนอื่นเธอก็อย่าหวังว่าจะได้ไปก็คือไม่ยอมเซ็นหย่ากอดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้ฮะกอดไว้เลยแน่นเลยครับไม่ยอมครับอย่างนี้ทำยังไงดีเออก็ผู้หญิงก็ไม่ผิดนี่อ้าวแต่มันดูเป็นพันทางของผมเลยผมอยากจะแบบสบายตัวอย่างนี้ผมจะทำยังไงผู้หญิงก็ไม่ผิดนี่ไม่ผิดคือถ้าเขาไม่ผิดคุณมาฟ้องคนไม่ผิดไม่ได้ไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีความเสียหายอยู่ซึ่งมันเคยเป็นคดีละนะครับผู้ชายก็ไปละออกไปจากบ้านไปมีครอบครัวใหม่ด้วยนะฟ้องก็ไม่ฟ้องทำยังไงก็ไม่ทำแต่กอดทะเบียนสมรสไว้เขาไปมีลูกมีเมีย5ปี10ปีละวันดีคืนดีถูกยึดบ้านผู้หญิงผู้หญิงถูกยึดบ้านเนื่องจากก็ผู้ชายไปสร้างหนี้สร้างสินไว้แล้วมายึดแล้วก็พอสร้างหนี้สร้างสินถูกฟ้องแล้วไม่ชำระหนี้เขาอีกก็เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีผมเป็นทนายใช่ไหมผมก็ไปตรวจเลยว่าผู้ชายแต่งงานกับใครที่ไหนอย่างไรสองคนผัวเมียอ่อผู้ชายมีทรัพย์สินไหมไม่มีผู้หญิงมีนี่มีบ้านพร้อมที่ดินเลยอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบอยู่กับลูก 2-3 คนตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินซื้อบ้านได้หลังหนึ่งอยู่กัน3คนแม่ลูกค่ะอยู่ดีๆจบเลยถูกยึดบ้านจบเลยไงคุณเพราะบ้านที่ได้มาเนี่ยเป็นสินสมรสจะมาอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เป็นสินสมรสของผู้ชายครึ่งนึงขายถูกยึดขายเลยคุณผมจะอ้างสิ่งนี้อีก2ปีผมจะทำนี่ถ้าคุณไม่ยอมเซ็นคุณอย่ามาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแบบนี้ประเภทแบบกอดทะเบียนสมรสไว้แกล้งได้นี่นะแกล้งไว้แล้วคือผู้ชายไม่ได้เป็นสมรสอยู่แต่ไปมีภรรยาใหม่มีลูกใหม่อ้าวแล้วลูกจะยังไงล่ะคะลูกใหม่กับภรรยาใหม่ซึ่งภรรยาใหม่ไม่ได้จดทะเบียนลูกจะยังมาทำยังไงคะเขาก็ไปจดทะเบียนใครเป็นพ่อเป็นแม่ได้อยู่แล้ว อันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่นั่นคือหลักฐานที่ทำให้ฝ่ายหญิงสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้แล้วก็เวลาฟ้องเนี่ยฟ้องหย่าแบ่งสินสมรสและสามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยอย่างฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายฝ่ายชายมีความผิดใช่ไหมครับครับอ้าวคุณมีความผิดนะต้องฟ้องหย่าแล้วนะแล้วคุณต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับฝ่ายที่ถูกฝ่ายผิดเป็นรายเดือนเวลาเราคุยประเด็นแบบนี้ตาใช่ไหมประกายมันฟังเหมือนผู้ชายเสียเปรียบสนุกสนานมากที่จริงอยากจะเชิญทนายสารุ่นใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำแล้วพูดเกี่ยวกับฝั่งผมอย่างเดียวเลยแหมผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่เป็นธรรมที่สุดแล้วนี่ตามกฎหมายค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นคือคุณต้องมีผัวเดียวเมียเดียวอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลให้จะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ชมเองด้วยนะครับรักเดียวเมียเดียวนี่แหละใจเดียวดีสุดแล้วเวลาหมดแล้วอ่ะสนุกกันมากๆเลยนะขอบคุณท่านทนายมากๆครับที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวครั้งหน้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจต้องบอกว่ามันมีหลายประเด็นหลายเรื่องราวส่งมาให้เราก็ได้นะเราจะได้เชิญคุณทนายสารเข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องคนในหมู่บ้านนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในเรื่องของแกะกล่องมองเมืองเรามีเรื่องราวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาฝากคุณผู้ชมด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอัปเดตอัปเดตทุกเรื่องราวเรามีเรื่องเล่าทุกๆเช้าข่าวคราวที่ไหนใครทำอะไรเล่าเรื่องทุกใจ